ราจะลองเสียงเป็นชุดไหนฮะที่กำลังจะเปิดอยู่เนี่ยเป็นเครื่องเล่นไพโอเนียใช่ไหมฮะแล้วก็อ๋อเป็นมาร้านฮะตัวนี้เครื่องเล่นมาร้านเนาะฟังเพลงนะฮะแล้วก็ไป power ตัวไหนเอ่ยยามาฮ่าตัวเดียวเลยตัวเดียวแล้วก็เข้าลำโพงชุดคู่ definitive คู่นึงนี่นะฮะคู่นี้นี่นะฮะนี่เปิดดอกดูได้ไหมเนี่ยได้ครับซีดีฮะออดิโอเล่นอย่างเล่นแล้วเนาะโอ้โหเสียงอันนี้คู่เดียวเลยไม่มีอย่างอื่นแต่ข้างบนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวข้างบนไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวลองดูดอกสักข้างนึงได้ไหมอันนี้คู่เท่าไหร่ฮะ 11,000 ครับ 11,000 เนาะโอ้มีเปิดข้างบนด้วยนะฮะอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอ้คลาสสิกสุดๆนะต้องแกะเชือกอย่างนี้เลยใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะฮะโทรมาลองสอบถามได้นะฮะโอ้เสียงแน่นนะฮะเป็นผ้าคลุมอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีแค่สองดอกเนี่ยสองดอกเองอ๋อเห็นสูงๆนี่มีสองดอกพูดเสียงแน่นๆเงี้ยสองดอกเองเหรอครับมีซับอยู่ตรงไหนไหมฮะเนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่ได้เปิดให้คู่เดียวคู่เดียวเลยโหนี่นะฮะเหมือนมีซับเลยเนาะครับเหมือนซับมันหึ่งๆเลยเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อ2ดอกแค่นี้เองนะฮะคู่หนึ่งมาช่วยนะครับแต่ข้างบนไม่เกี่ยวเนาะข้างบนมันเป็นลำโพงเลยฮะเนี่ยเป็นลำโพงของเพลงหรือทำเป็นเตอร์ราวก็ได้ครับเป็นสองฝั่งอ๋อมีสองฝั่งของอะไรฮะเนี่ยพาราเดียมเห็นไหมฮะมีสองฝั่งเลยใช่โอ้เดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยนะโอ้โหนี่อันนี้คู่เท่าไหร่เนี่ยคู่นี้4,000ครับ4,000แขวนแขวนได้ด้วยแขวนได้ผนังอ๋อทำเป็นเซราวด์เฮ้ยมันสวยนะมันสองฝั่งก็มีคู่เหมือนกันครับแล้วตอนตั้งไงฮะหันทางไหนออกใช้ขาตัวนี้ก็ได้ขาไอ้นี้ยังไม่รวมขาไม่รวม4,000นี่ไม่รวมขาครับถ้าเกิดติดพร้อมขาเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วก็หันหน้าทางไหนฮะจริงๆมันหันหน้าทางไหนเนี่ยทางนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็สะท้อนออกมาซ้ายขวาเลยใช่เออแปลกดีเนาะคืออันนี้คือด้านขวาอย่างเดียวหมายถึงว่าเป็นลำโพงด้านขวาอย่างเดียวใช่ไลท์อย่างเดียวแต่มันด้านขวาก็จะมี2ด้านอีกคือซ้ายกับขวาอีกใช่ครับเออแปลกนะฮะให้เสียงสะท้อนออกมาให้เสียงสะท้อนเออแล้วอันนู้นก็เป็นฝั่งซ้ายใช่ครับก็2ก็มี2ฝั่งอีกใช่ครับโอ้คู่ 4,000 นะฮะครับโอ้น่าสนใจนะฮะโอ้เสียงดีนะนี่นะยามาฮ่านี้เท่าไหร่นะตัวนี้8,500 8,500 เนาะคอนเกียวก็มีมันเป็นอินทิเกรตเนาะไม่ใช่รีซีเวอร์เนาะใช่อินทิเกรตนี่นะแนทก็มีนะอันนี้เป็นจูเนอร์จูเนอร์ของแนทเนาะเป็นแนทตัวแรกซีรีส์20เท่าไหร่อันเนี่ยซีรีส์20 3,500 ครับซีรีส์20เนี่ยเห็นชัดเลยตรงนี้นี่นะเพิ่มเข้าไปนะไฟสตูดิโอขึ้นหมดชัดเจนเออเ
ป็นจูนเนอร์เนาะก็คือรับวิทยุรับช่องไทยได้ใช่ไทยเดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกทีนะเพราะเมื่อกี้คนละคลิปกันอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะคลิปชื่อพี่วุฒินะวุฒิเบอร์โทร084ครับ084557557 0845 0845ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรในคลิปแล้วก็ปักเบอร์โทรใต้คลิปให้ด้วยในรายละเอียดนะกดเข้าไปดูได้เลยนะฮะถ้าเกิดใครดูคลิปไม่ทันนะนี่นะฮะนี่ลองเปิดเสียงให้ฟังนะเพิ่มเสียงได้อีกใช่ไหมได้เยอะลองอีกสักนิดแล้วผมจะอยู่ใกล้ๆนะลองดูโอเคผมอยู่ประมาณนี้นะฮะขออนุญาตดูหลังลำโพงได้ไหมฮะได้ครับลองมันหมุนมาดูได้แบบได้จะได้ดูซีรีส์ดูอะไรนะฮะชัดๆเดี๋ยวให้พี่เขาหมุนให้นะเผื่อใครที่สนใจนะฮะมาลองเสียงที่นี่ได้นะฮะหรือหูหนักพร้อมอยู่ข้างล่างเหรอโอ้นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะกลับหัวไม่เป็นไรมันกลับหัวผมจะกลับหัวกล้องนะฮะขออนุญาตเอาแล้วนะกลับหัวกล้องเอาอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อนๆดูนะฮะนี่นะฮะมีบอกนะฮะนี่นะกลับหัวกล้องเลยนะเนี่ยมีเดยแหลมๆด้วยไว้ทำอะไรไม่รู้เดยแหลมๆไว้ตั้งครับจิกนี่ฮะจิกกับพรมใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากนะพี่วุฒินะฮะนี่นะฮะลองเสียงได้เลยนะฮะยังต่อรองกันอีกได้ไหมพี่ราคายังต่อรองกันได้ครับได้นะติดต่อมาได้เลยครับลองดูนะครับนี่นะฮะนี่ลำโพงอะไรนี่เป็นลำโพงฟังเพลงก็ได้หรือทำเป็นเซอร์ราวก็ได้ยี่ห้อเดฟินิทีฟเหมือนกันอ๋อเหมือนกับยี่ห้อที่ฟังอยู่นี่นะแต่ตัวนี้มีเบสกับซื้อข้างบนด้วยเฮ้ยทำไมดอกเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเบสกับซื้อข้างบนซับข้างบนครับแล้วดอกทำไมมันอะไรอันนี้คือวอลลุ่มเหรอหรืออะไรเนี่ยใช่เป็นเขาดีไซน์แบบนี้เลยครับอ๋อไม่ใช่หมุนวอลลุ่มเนาะโลโก้น้ำหนักหนักมากนะเดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยนะนี่นะฮะให้ดูด้วยโฟครับนี่นะฮะอันนี้เท่าไหร่ครับคู่หนึ่งคู่นี้ 5,000 ครับ 5,000 ครับโหจะเห็นเนี่ยมาใครสนใจมาดูได้เลยนะฮะเนี่ยไม่เห็น US นะฮะใช่ป่ะเนี่ย USA นะครับอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ส่งได้ไหมได้ครับได้เนาะส่งขนส่งหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้เดี๋ยวลองโทรมาคุยรายละเอียดเนาะว่าโอนเงินยังไงหรือจะเก็บเงินปลายทางหรืออะไรค่อยว่ากันนะลองโทรมาคุยก่อนนะได้ครับว่าจะมีวิธีไหนที่จะถ้าเกิดคนต่างจังหวัดเขาสนใจเนี่ยว่าจะให้ถึงมือเขาได้ยังไงครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆขับรถมาลองดีกว่าเนาะครับเนาะทดลองนี่นะฮะเสาร์อาทิตย์มาเดินเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเปิดกับชู้นี้อยู่นะนี่เป็นซีดีมาลานเป็นโปรเฟสชั่นแนลที่เปิดอยู่นี่นะใช่ครับอันนี้จะใช้ในห้องอัดชัดเนาะครับเท่าไหร่นะมาลานตัวนี้ตัวนี้8,000ครับ8,000เป็นเครื่องเล่นอย่างเดียวเครื่องเล่นอย่างเดียวครับส่วนเลนส์ตัวนี้ก็เป็นโปรเฟสชั่นแนลเหมือนกันเป็นตัวเล่นใช่ไหมใช้ในห้องอัดเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นดีวีดีเล่นดีวีสามได้ซีดีออดิโอได้ซีดีออดิโอได้แต่จะเป็นพิเศษคือเป็นเนนอนโปรเฟสชั่นแนลนะเสียงก็คมชัดอ๋อก็คือมันอ่านแผ่นได้คมมีซับด้วยนะฮะซับนี้แพงไหมพี่มี NFT นี้ตัวนี้ 5,000 ครับ 5,000 10นิ้ว10นิ้วครับแล้วไอ้นู้นตัวนี้เป็น Velodyne 10นิ้วตัวนี้ 7,500 ครับผมถูก
ขออันนี้ 5,000 ครับนี่ 7,500 ครับแต่ตัวนี้สวยเนาะลำโพงอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ครับโบสโบสเท่าไหร่พี่โบสคู่นี้โบสคู่นี้นี่ฮะอันนี้เป็นโบสอะไรเนี่ยแขวนหรือเปล่า161ลำโพงแขวนป่ะแขวนก็ได้โหนี่นะฮะอยากฟังเสียงมาลองหรือว่าไอพี่มีไลน์ไหมมีครับเป็นเบอร์โทรนั่นเลยอ๋อเบอร์โทรที่ให้ไว้เป็นเบอร์ไลน์เลยใช่ครับสมมติว่าอยากให้พี่ช่วยถ่ายลองเสียงให้ดูแอดไลน์พี่มาได้ครับเนาะครับนี่นะฮะได้เหมือนกันเนาะครับแต่คลิปผมไม่ได้ลองให้ดูนะนี่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะลองฟังเสียงลำโพงตัวไหนที่ผมถามเมื่อกี้ให้แอดไลน์ในเบอร์โทรที่พี่ให้ไว้ใช่ครับแล้วก็ให้พี่ส่งไลน์ให้ดูได้เลยใช่ครับแอดไลน์ส่งไฟล์ให้เสียงให้ดูได้เลยเนาะได้ทุกคู่เลยครับได้ทุกคู่เลยนะแล้วก็ลองคุยราคากันนะฮะต่อรองกันได้ครับเนาะหรือจะต่างจังหวัดคู่ไหนส่งได้บางคู่มันหนักไปเนาะครับมันหนักไปกลัวว่าถ้าเกิดเสียหายมันไม่คุ้มเนาะครับแต่ถ้าเกิดมาลองที่นี่ได้นะผมเขียนว่าร้านอะไรดีร้านพี่วุฒิเลยดีไหมครับวุฒิเครื่องเสียงวุฒิเครื่องเสียงสนามหลวง2ครับนะโอเคจะได้รู้ร้านนะฮะเดี๋ยวจะได้เรียกกันถูกครับเนาะพี่วุฒิเครื่องเสียงมือ2สนามหลวง2ใช่ครับนะแบรนด์จาก US เลยเนาะครับหรือว่าจากยุโรปคุณจะมาจากอเมริกาครับอเมริกาเลยเนาะครับโอเคถ้าเกิดจะได้เรียกง่ายๆเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสนามหลวง2เครื่องเสียงมือ2มันมีเยอะครับเนาะเอาเป็นร้านพี่วุฒิแล้วกัน